ิยามใกล้ๆเที่ยงนะครับจริงๆที่ดร.สันติเล่าสู่กันฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมตัดสไลด์ออกไปได้ 5-6 หน้าแล้วล่ะนะครับเกือบไม่ทันเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วทำให้ได้เห็นภาพสิ่งที่เราจะคุยกันจากวันนี้นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ผมขออนุญาตสั้นๆนิดนึงนะครับแนะนำให้รู้จักสยาม ICO นะครับคนก่อตั้งนอกจาก2คนที่อยู่บนเวทีนี้แล้วยังมีนะครับทางนิติศาสตร์ MBA นะครับแล้วก็มีคุณเทพศาสตมานอีก1ท่านซึ่งจะมาเป็นวิทยากรให้กับเราวันนี้ด้วยนะครับสยาม ICO ตอนนี้กำลังดังไปเสิร์ชได้เลยเต็มเลยเจอไอคอนสยามไอคอนสยามไม่ใช่สยาม ICO คีย์เวิร์ดคล้ายกันมากตัวมันสลับกันนิดนึงแต่คนละเรื่องกันนะครับธุรกิจไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้เป็นเครือเดียวกันอะไรทั้งสิ้นนะครับเราเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญต่างกันครับคุณโดมเป็นdeveloper ด้าน blockchain อันดับต้นๆของประเทศแกไม่พูดผมพูดให้เองนะครับเรามีทาง MBA ทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญนอกเหนือจากด้านสื่อเชี่ยวชาญด้าน finance นะครับผมกับคุณคณิตก็จะเชี่ยวชาญด้านธุรกิจนั่นคือการลงการรวมตัวที่อยากจะนะครับมาทำเรื่องของ ICO ในประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะครับเพียงแต่ก่อนจะไปถึงเนื้อหาเนี่ยอยากเห็นภาพรวมก่อนนะครับบล็อกเชนที่ทุกวันนี้เรารู้จักกันมากที่สุดนะครับเรารู้จักจากเรื่องของ1คริปโตเคอเรนซีครับถูกไหมครับอีกอันนึงก็คือ ICO สำหรับนักลงทุนครับ ICO เนี่ยทั่วโลกนะครับเปิดตัวกันไปจนถึงวันนี้นะครับจนถึงวันนี้เวลานี้ตั้งแต่ต้นปี2018ถึงวันนี้เนี่ยมีอยู่ทั่วโลกประมาณ 1,155 ตัวครับไปได้ดีทุกตัวมั้ยครับพี่โดมประมาณ 2% เองครับ 2% ครับเอางั้นเลยเหรอผมเห็นคือเราดู2จังหวะครับพี่ก็คือจังหวะที่ขายแล้วก็ช่วงที่เข้าไป exchange ในตลาดตัวที่หลุดขึ้นมาได้ตอนนั้นแค่ตัวเดียวก็คือ EOS ตัวอื่นยังไม่เห็นเลยพี่ถ้าพูดถึงตลาดโลกเนี่ยนะครับ 2% ใกล้เคียงแต่อ่ะตัวเลขจริงมันมากกว่านั้นแหละมากกว่านั้นมากกว่านั้นคือที่เราสัมผัสที่เห็นเอาอันนี้ดีกว่าอันที่มันไปไม่รอดเราเจ๊งโอ้เกือบ 50% ครับคือพวกนี้คือไม่สามารถอีเมนต์ได้นะครับได้เงินมาเสร็จทำไม่เสร็จพวกที่สองคือทำเสร็จแต่ราคาไม่ขึ้นอะไรเงี้ยครับพี่เลยทำให้หลายท่านกำลังกังวลอยู่ว่าวันนี้มาถูกงานหรือเปล่าครับผมเพิ่งกลับจากมอลตาครับไปรถโชว์เรื่องนี้แหละนะครับก็คือมี ICO ของไทยรายหนึ่งที่ไปออกที่สิงคโปร์นะครับแล้วไปด้วยกันไปที่เกาหลีเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ไปที่มอลตานะครับก็มอลตาเนี่ยเขาประกาศตัวเองเป็นโอ้บล็อกเชนเป็นครับครับของยุโรปถูกไหมครับครับเดี๋ยวต้องให้พี่โดมเล่าให้ฟังเขารันประเทศด้วย2เรื่องอันนี้ผมเล่าทีเดียวครับคาสิโนกับบล็อกเชนอย่างอื่นไม่มีแล้วนะครับเป็นเกาะเล็กๆอยู่ยุโรปครับเชนครับเป็นเรื่องเสียงๆทั้ง2อันเลยครับครับยังไม่ได้เข้าเรื่องนะครับขออนุญาตถัดจากนี้ไปจะใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่ได้พูดเรื่องบล็อกเชนเพราะก่อนจะมาบล็อกเชนเนี่ยมันเกิดไม่ได้หรอกครับบล็อกเชนถ้าเรายังไม่มีการ transform ยังไม่มีการปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจที่เป็นดิจิทัลผมขอใช้เวลาสั้นๆตรงนี้ประมาณ 10-15 นาทีนะครับปูพื้นหน่อยนึงให้เห็นว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อเทียบกับอดีตมันมีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือแก่แล้วเริ่มพูดเรื่องอดีตมากก็ไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับให้ดูว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันยังไงนะครับที่อยากให้ดูอันที่1นะครับลองมาดูกัน financial crisis เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้มั้ยครับย้อนกลับไปเนี่ย40ปีเนี่ยเราเจอ financial crisis เยอะมากนะครับตั้งแต่เขาท้าความไปตั้งแต่ปี1982นะครับ LATAM ก็คือลาตินอเมริกาเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องของ debt crisis ในยุคนั้นนะครับยังเรียนหนังสืออยู่นะครับไม่ทันจริงๆที่พอจะทันก็คือช่วงที่เรียนจบมาทำงานใหม่ๆต้มยำกุ้งจำได้เนาะในห้องนี้มีใครไปขายแซนด์วิชเขามั้งไหมฮะผมจบใหม่ๆนี่ผมกุ้มใจเลยนะแบบเฮ้ยต้องไปจบลงเอยที่ขายแซนด์วิชจริงๆเหรอยังไม่ถึงขั้นนั้นกำลังเปิดบริษัทแรกเลยกำลังเปิดบริษัทโอ้โหเปิดปุ๊บได้เรื่องเลยนะจาก25บาทดูดวงมาดีหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้ดูคือจบปุ๊บก็เปิดเลยครับได้เรื่องจริงๆจริงๆผมเปิดบริษัทก่อนนะครับเพียงแต่ปีที่เกิดต้มยำกุ้งเนี่ยมันปีที่ประหลาดมากก็คือบริษัทที่ทำอยู่มีผู้ใหญ่มาขอซื้อกิจการแล้วผมต้องแปลงสภาพจากเจ้าของกิจการไปเป็นพนักงานบริษัทแล้ววันนั้นก็เห็นเจ้าของกิจการกำลังคอตกเพราะว่าตึกที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่วันดีคืนดีกลายเป็นของธนาคารไปแล้วนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลายท่านผ่านวิกฤตการณ์ตรงนั้นมาแล้วนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจอ .com นี่ผมทันนะครับทันแล้วแล้วก็ทำให้ได้เห็นนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเป็นเพราะเรา .com นี่ชัดเจนหน่อยเป็นเรื่องธุรกิจ IT คุณจะ IT คุณจะทันสมัยแค่ไหนคุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปทางธุรกิจคุณต้องมีกำไรคุณต้องมีขาดทุนนะครับคุณจะหวังให้มีทราฟฟิกเยอะๆมีนู่นมีนี่มีนั่นสีสันมากมายอย่างเดียวไม่รอด
นะครับอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือวิกฤตในอดีตแล้วในอนาคตล่ะครับเราการันตีได้ไหมว่าจะไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตทางการเงินในอนาคตการันตีไม่ได้แล้วถ้าการันตีไม่ได้มันจะเกิดอีกเมื่อไหร่นะครับถ้าดูกันเนี่ย The Independent เขาบอกเลยปี2020 JP Morgan นี่ให้เวลาหน่อยบอก2025นะครับแต่ยังไงก็ตามมันเกิดขึ้นแน่ๆแล้วสาเหตุที่เกิดมาจากอะไรนะครับสถาบันการเงินที่ต้องใช้คำว่าโคตรใหญ่ไม่ใหญ่เฉยมันมีอิทธิพลต่อตลาดมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสถาบันที่ล้มไม่ได้เหล่านี้เกิดปัญหาขึ้นจะส่งผลกระทบทั้งโลกนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมป้องกันคริสิตตรงนี้ได้หรือเปล่าผมบอกไม่ได้นะครับแต่มีอันนึงอยากให้ดูพี่โดมไปคุยกันมาถกกันนิดนึงขอเอาเรื่องอดีตมานะครับย้อนไปไกลหน่อยได้ไหมฮะไปสักร้อยกว่าปีที่แล้วร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคริสิตอะไรเกิดขึ้นในโลกบ้างปี1894วิกฤตนี้เรียกว่าวิกฤตขี้ม้าทำไมถึงเป็นวิกฤตขี้ม้านะครับต้องหลับตาจินตนาการหลับสั้นๆนะอย่าหลับยาวหลับสั้นๆอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะฮะหลับสั้นๆเราจะพบประยุกต์นั้นเนี่ยคนเดินทางด้วยรถม้าถูกไหมครับรถม้าแน่นอนก็ต้องใช้ม้าวันนั้นเนี่ยนะครับเมืองลอนดอนเมืองเดียวเนี่ยมีม้าที่ใช้ขนส่งคนอยู่ใน 50,000 ตัวม้า1ตัวขี่วันละ 7-15 กิโลเขาแปลงหน่วยผมแปลงหน่วยจากปอนด์ให้แล้วนะ 7-15 กิโลตีง่ายๆวันละตัวละ10กิโลก็แล้วกันต่อวันม้า 50,000 ตัวนั่นเท่ากับว่าในกรุงลอนดอนจะมีขี้ม้าปริมาณเท่าไหร่ฮะ500ตันเขาก็เลยคาดกันว่าอีก50ปีลอนดอนจะจมอยู่ใต้ขี้ม้าสูง9ฟุตอันนี้คือพาดหัวหนังสือพิมพ์ Time of London ปี1894เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไหมครับไม่เกิดเพราะอะไรฮะโครงการรถคันแรกเหมือนของไทยเลยโครงการรถคันแรกเราไปก๊อปปี้ลอนดอนมานี่เองโครงการรถคันแรกซึ่งเขาไม่ได้ขายรถคันแรกเหมือนรัฐบาลไทยนะครับแต่ว่าเป็นรถคันแรกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยคาร์เบนกับก็อตเลียบเดมเลอร์นะครับรถถามว่าอยู่ในสมการในการแก้ปัญหาขี้ม้าของคนลอนดอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยไหมไม่อยู่มันไม่มีใครคิดหรอกว่ารถยนต์ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้น่าใช้นะกว่าจะขับออกไปได้นี่ต้องนาการไม่ออกหมุนสตาร์ทต้องอะไรต่อไม่อะไรยุ่งยากคุณบายมานี่ขี่ไปได้เลยรถยนต์ออกมาใหม่ๆนี่มีแต่คนหัวเราะเยาะนะครับแต่กลายเป็นว่ารถยนต์เข้ามาแก้ปัญหาขี้ม้าเหตุการณ์คริสติสนะครับแมนยูคริสติสไม่เกิดขึ้นจริงนะครับผมไม่ได้บอกว่าบล็อกเชนจะเข้ามาป้องกันจะเข้ามาทำให้ไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินนะครับหรือ financial crisis ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเพียงแต่บล็อกเชนโปร่งใสไหมครับพี่โดมโปร่งใสครับโคตรโปร่งใสถูกไหมครับการเก็บข้อมูลเป็นบล็อกยืนยันซึ่งกันและกันยืนยันว่าการแท็กชันนี้มาจากไหนไปไหนมูลค่าเท่าไหร่หลังพี่ปฐมพูดผมจะมีเคสให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาดูของจริงกันนะครับเดี๋ยวมาดูของจริงกันป้องกันฟรอดรายการปลอมนึกถึงภาพดร.สันติเล่าให้ฟังไปคร่าวๆแล้วนะครับผมจะพยายามไม่ลงตรงนี้เพราะเชื่อว่าทุกท่านเคยฟังกันมาเยอะแล้วการเก็บข้อมูลจากเดิมที่เราเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว centralized ตอนนี้กลายเป็น decentralized นะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่า distributed ledger กระจายการเก็บเพราะงั้นเมื่อกระจายการเก็บมีใครพยายามไปแก้ไขข้อมูลจุดใดจุดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับพี่โดมมันจริงๆในทฤษฎีมันก็คือว่าแก้เสร็จคนจะไม่เชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าในแง่อินเวนต์เราจะรู้ว่าแก้ได้แต่มันจะ recovery กลับไปหาคนอื่นถูกต้องมันส่งผลกระทบตามมามหาศาลนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกเชนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลจีนรัฐบาลจีนประกาศในแบน ICO นะแต่ว่าไม่ได้แบนบล็อกเชนบล็อกเชนในรัฐบาลจีนเห็นเลยนะครับว่าจะเข้ามาแก้ไขเรื่องของ Shadow Banking คุ้นไหมครับศัพท์คำนี้เมืองไทยก็มีนะครับก็คือระบบเศรษฐกิจที่ไม่ได้พึ่งพิงธนาคารแต่ไปหันระบบนอกระบบเมื่อนอกระบบแล้วรัฐบาลควบคุมดูแลได้ไหมไม่ได้นะครับจัดการไม่ได้วัดมูลค่าไม่ได้โดยซ้ำไปเมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับถ้าบล็อกเชนมาตอนนี้เราเริ่มมาแล้วCashless Societyนะครับ Cashless Society ถ้าจับคู่กับบล็อกเชนนั่นคือการปฏิวัติทางการเงินที่เราเห็นแน่ๆนะครับในปี2ปีนี้นะครับแต่ก่อนจะไปเห็นเนี่ยโออันนี้ขอโทษให้ข้อมูลนิดนึงนะครับว่าสถาบันการเงินระดับโลกเนี่ยหนีแนวโน้มนี้ไปไม่พ้นนะครับเรารู้ดีว่าระบบการเงินแบบเดิมๆอาจจะก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินทุกเจ้ากระโดดลงมาเต็มที่นะครับ
R3 Member เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับบล็อกเชนซึ่งทดลอง implement ใช้กันอยู่นะครับในสถาบันการเงินหลายๆแห่งเดี๋ยวให้พี่ดมเล่าให้ฟังเจฟินก็ใช้ R3 เหมือนกันเราเลือก R3 มาทำ P2P Lending มีอีกเยอะนะครับ Hyper Ledger นะครับอันนี้ตัวเด็ดเลยครับทุกเจ้ากระโดดลงมาสมรภูมินี้หมดสมรภูมินี้ทั้งหมดนะครับเพราะเล็งเห็นแล้วว่านี่นะครับอาจจะเป็นทางออกสำหรับธุรกิจยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันคืออะไรนะครับคือผมบอกก่อนว่าเราอาจจะต้องยกตัวอย่างต่างประเทศเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมืองไทยเองเรายังไม่ได้ดิจิทัลเต็มร้อยถึงแม้เราจะประกาศเป็น Thailand 4.0 นะครับซึ่งเราก็ถูกล้อเลียนกันอยู่ว่ามัน 0.4 หรือ 4.0 แต่ยังไงก็ตามนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพูดมา10นาทีผมยังไม่ได้เข้าบล็อกเชนนะครับขอประทานโทษแต่อยากให้เห็นนะครับเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มผมไม่แน่ใจว่ามีแปลเป็นไทยหรือยังแต่อยากให้อ่านกันนะครับ Capitalism Without Capital หนังสือเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์สแตนฟอร์ดนะครับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยเล่มนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าคำถามนะครับว่าการทำธุรกิจโลกธุรกิจโดยเฉพาะโลกของนักลงทุนทุกวันนี้ให้มูลค่ากับอะไรบ้างระหว่างสินทรัพย์ที่จับต้องได้เราซื้อรถสร้างตึกนะครับซื้อสินค้ามาเสื้อผ้านาฬิกาจักรยานอะไรว่าไปกับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เช่นงานวิจัยและพัฒนา research and development นะครับ software database นะครับ design branding นะครับและ business process สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อถูกตี value ให้เป็นธุรกิจแล้วมันมีค่ามากกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้มากกว่าหรือน้อยกว่าลองดูกันนะครับเอาอเมริกาก่อนอเมริกาเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ปี1993นะครับจะเห็นแล้วนะครับว่าสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้คือ intangible นั้นชนะสินทรัพย์ที่จับต้องได้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี1993นะครับมาถึงปัจจุบันไม่ต้องพูดนะครับนำหน้าไปเยอะแล้ว5อันดับที่มี market cap สูงสุดในโลกเป็นบริษัทอเมริกันมีอะไรบ้าง1นำโดย Apple นะครับ Apple เนี่ยทะลุ1 trillion ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตกลงมานิดนึงนะครับ1 trillion คือ1ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับล้วนเป็นบริษัทที่โทษนะนอกจาก Google มีอะไรอีกมี Alphabet ก็คือโทษฮะ Apple นะครับถัดมาเป็น Google ก็คือบริษัท Alphabet มี Microsoft นะครับ Facebook ครับมี Amazon ด้วยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับ Amazon กาแฟของเราติดอันดับโลกด้วย คนละอันกันแต่อันนี้เรื่องจริงนะเวลาไปบรรยายที่ไหนถามว่ารู้จัก Amazon มั้ยทุกคนยกมือรู้จักหมดเลย Amazon นี่น่าสนใจในแง่ผมเป็น developer นะครับคือเราไม่สนใจธุรกิจขายหนังสือเค้าก็สนใจว่าเฮ้ยทำคลาวด์มาได้ไงมาให้บริการที่ AWSผมว่าอันเนี้ยผมช็อกมากคือไอ้ร้านเว็บขายหนังสือเนี่ยผมนึกออกว่ามันจะเป็นยังไงโอเคอาจจะมีดีเทลเรื่องระบบขนส่งอะไรบ้างโปรเจกต์แต่ว่าสุดท้ายมันให้บริการคาที่ผมช็อกโลกมากอันนี้เป็นอันที่เซอร์ไพรส์หลายๆคนนะครับพี่โดมใช่คือ Amazon เนี่ยที่คนรู้จักอันดับ1คือกาแฟ Amazon ของปตท.อันดับ2นี่คนรู้จักคือร้านขายหนังสือซึ่งไม่ใช่เลยนะครับรายได้70ทดกำไร 70% ของ Amazon มาจาก AWS Amazon Web Service คืออาหารการมากในแง่ฝั่งผมนะว่าเป็นอินฟราที่อาหารการมากคือทำราคาได้แบบไม่ต้องคิดเลยถูกต้องครับอยากจะเปิดอยากจะปิดเซอร์วิสอะไรได้เต็มที่นะครับควรจะเรียนรู้เอาไว้นะเรื่องพวกนี้ผมว่ากระทบกับธุรกิจขายเซิร์ฟเวอร์มากนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยตรงที่ว่าแม้กระทั่งคลาวด์ก็ต้องการเซิร์ฟเวอร์แต่ว่ามันคนละโมเดลนะครับคนละโมเดลคือทั้ง3รายใหญ่เนี่ยก็คือทั้ง Amazon ทั้ง Googleแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นผมเป็น IBM ก็ดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับไอ้3รายเนี่ยมันใหญ่จนกระทั่งว่าสามารถที่จะสั่งผลิตอุปกรณ์บางอย่างซึ่งตลาดยังไม่ถึงได้ยกตัวอย่างเช่นคือเซิร์ฟเวอร์ไม่มีประเด็นนะครับซื้อมาแล้วก็เชื่อมต่อได้พบส่วนแรกคือสวิตช์ความเร็วสวิตช์ขึ้นลีลาดีนักนะครับก็คือเวลาจะขายก็ต้องรอขาย100เมกะบิตไปขาย1กิกะบิต10กิกะบิตก็ลีลาพวก3รายบอกเฮ้ยมันนานไปเท่าอยากจะได้100กิกะบิตมาใช้ก็ไม่ยอมทำสุดท้ายตัดออกดีไซน์เองเลยข้ามไปที่จีนบอกเอามา100เมกะบิตแล้วก็มี40กิกะบิตคือมันมีคือต้องหาอินฟราก็ดีไซน์เองไม่ต้องรอซิสโก้ไม่ต้องรอเดลไม่ต้องรอใครครับสวิตช์เขาใหญ่หันแล้วคือเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะตามพี่โดมไม่ทันเพราะว่าจะลงไปทางด้านเน็ตเวิร์กผมเปรียบเทียบอีกหนึ่งตัวอย่างคล้ายกันนะครับคือในอดีตเนี่ยคนผลิตสินค้าเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องพึ่งซัพพลายเชนจากเทคโนโลยีโปรดิวเซอร์ผมยกตัวอย่างจะผลิตคอมพิวเตอร์แล้วกันผลิตโน้ตบุ๊กยังไงกูก็ต้องซื้อชิปจาก Intel ครับแล้วไปสั่ง Intel ได้ไหมเราอยากได้ชิปแบบนี้อยากได้ชิปแบบนั้นมันไม่ได้นะต้องรอ Intel เข้ามาเราถึงจะมาผลิตแต่ช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้เราจะเห็นปรากฏการณ์อย่างที่พี่โดมว่าเป๊ะเลยก็คือบริษัทพวกนี้ใหญ่พอครับ
Apple ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกใหญ่พอที่จะบอก Intel ได้ว่าเฮ้ยชิปมันก็ใหญ่เกินไปว่ะอันนี้เรื่องจริงนะครับจำ MacBook Air ได้ไหมครับ MacBook Air ตัวแรกครับ Steve Jobs เนี่ยให้ทีมดีไซน์ไปผลิตมาได้มาปุ๊บ Steve Jobs เห็นบอกเฮ้ยทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยโยนทิ้งเลยนะไม่เอาเลยแล้วบอกไปดีไซน์มาใหม่ให้ใส่ซองเอกสารได้นั่นคือจุดกำเนิดของ MacBook Air นะครับซึ่งทำยังไงก็ทำไม่ได้เพราะว่าชิปมันใหญ่ท้ายสุดไปขอ Intel จนทำได้นะครับไม่ทำก็เอาอ่ะถูกฮะโดนแน่นอนถูกครับเพราะถ้าไม่ทำ Apple ทำเองนะครับเสร็จเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราเห็นแนวโน้มนี้นะครับชัดเจนแน่นอนนี่ไม่ใช่แค่อเมริกานะครับมาดูฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับยุโรปเนี่ยก็อังกฤษเห็นแนวโน้มนี้เช่นเดียวกันเราจะเห็นบริษัทที่เติบโตได้มียอดขายได้ทำรายได้ได้กำไรได้จากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ทะลุนะครับชนะสินทรัพย์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2000มาแล้ว18ปีที่แล้วนะครับแล้วของไทยล่ะของไทยเราก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่คิดถึงเรื่องนี้แล้วก็กำหนดอย่าเพิ่งหัวเราะฮะกำหนดเป้าหมายเรียบร้อยแล้วว่าเราจะต้องมี GDP ที่เกิดจากแบบเนี้ยนะครับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้แบบนี้เนี่ยให้ได้ถึง 20% ของ GDP ประเทศในอีก20ปีข้างหน้านะก็รอได้เนาะพี่โดมเนาะอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงเรายังมีกฎหมายที่ไม่สอดคล้องนะครับกับทิศทางที่เรากำลังจะไปครับมีอยู่ไม่เยอะนะครับกำลังทยอยปรับอยู่ไม่เยอะเหลือตอนนี้เข้าใจว่าเหลือประมาณ 5,000 ฉบับนะครับก็20ปีน่าจะแก้หมดเราหวังไว้อย่างนั้นนะทำไมต้องแก้นี่คือโลกธุรกิจยุคปัจจุบันนะครับเราเห็นรถยนต์อย่างเทสลาที่ทั้งคันแทบจะมีแต่ซอฟต์แวร์ถูกไหมรถ มันไม่ได้แข่งกันที่ระบบช่วงล่างไม่ได้แข่งกันที่ระบบเครื่องยนต์ไม่ได้แข่งกันที่ลูกสูบอะไรต่อไม่ไรแล้วแต่มันมาถึงซอฟต์แวร์นะครับมันมาถึงสิ่งที่อยู่ข้างในรถหน้าจอผมหายไปกลับมานะครับเราจะปรับตัวไปสู่สิ่งเหล่านั้นได้กำลังเข้าเรื่องบล็อกเชนแล้วนะครับขออนุญาตนะครับจะปรับตัวไปสิ่งเหล่านั้นได้เราต้องผ่านการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผมเองมีหน้าที่นึงเป็นกรรมการลิขสิทธิ์นะครับของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเคยจัดประกวดเรียงความของนักเรียนทั่วประเทศนะครับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเด็กไทยเขียนมาดีมากนะครับพี่โดมอ่านแล้วแบบโอ้โหลื่นไหลเห็นภาพสละสลวยชัดเจนมากอ่านไปอีกคนนึงเอ้ยทำไมมันคล้ายอันก่อนหน้านี้วะอ่านไปอีกคนนึงเฮ้ยแม่งต้องเอาอีกอันมาเปรียบเทียบมันเหมือนกันเองเลยบทความเรียงความเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามันยังลอกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็กลุ้มใจเล็กน้อยกับอนาคตชาตินะกลับมาต้องแก้อีกเยอะนะครับเรื่องซินเนอร์จี้นะครับเรื่องของเกณฑ์ระหว่างบริษัทที่มีความพร้อมที่มีขนาดใหญ่จนครอบงำทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดกับบริษัทขนาดเล็กก็ต้องแก้ไขผมไม่ได้พูดถึงมันเยอะผมขอข้อสุดท้ายข้อเดียวที่เราจะคุยกันในวันนี้เรื่องอะไรครับที่ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการเร่งด่วน financial นะครับระบบการเงินแบบเดิมมันไปกันไม่ได้กับธุรกิจที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเราเข้าสู่ธุรกิจอะไรธุรกิจของทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ทุกวันนี้เราซื้อเพลงเราซื้อหนังซื้อภาพยนตร์ทั้งหมดดาวน์โหลดออนไลน์มาเราซื้อ Microsoft Office ถามมาทุกวันนี้เราซื้อมาเป็นกล่องเดี๋ยวนี้เขายังมีไหมพี่โดถึงมาก็ติดตั้งไม่ได้ผมไม่มีไดร์ไม่มีซีดีผมไม่มีซีดีถูกไหมครับเราดาวน์โหลดมาเราไม่สามารถจับต้องสินค้าและบริการที่เราใช้ได้แต่การเงินการจ่ายเงินเรากลับไปพึ่งพาระบบการเงินแบบดั้งเดิมซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่จริงๆมันมีปัญหาเยอะมากนะครับต้นทุนในการใช้การเงินแบบตั้งเดิมเนี่ยนะครับประมาณกันว่าทั้งประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องเสียเงินคืออย่าคิดว่ามันแค่พิมพ์แบงก์ออกมานะต้นทุนขนส่งต้นทุนจัดการต้นทุนในการทำ transaction ปีนึงไม่น้อยกว่า5ล้านบาทโทษ 50,000 ล้านบาทนะครับ 50,000 ล้านบาทแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบล็อกเชนเกิดขึ้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเทคโนโลยี of trust พูดไปแล้วนะครับแทนที่เราจะเก็บข้อมูล centralized device server เรากระจายไปเก็บเป็นโนดดร.สันติเล่าให้ฟังแล้วนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีสอนกันนานๆแล้วแต่มันทำไม่ได้ด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีนะครับแต่วันนี้มันทำได้แล้วนะครับเราสร้างสิ่งที่เรียกว่า digital record นะครับเก็บข้อมูลเป็นบล็อกผมขออนุญาตไม่พูดตรงนี้มากนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีพื้นความรู้ตรงนี้มาบ้างแล้วการเก็บข้อมูลเป็นบล็อกการทำ hash เพื่อเข้ารหัสนะครับเพื่อตรวจสอบได้และมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกใครแทรกแซงนะครับการเก็บข้อมูลของบล็อกเชนอย่าไปคิดว่าต้องเป็นคริปโตเคอเรนซีเป็นการเงินเท่านั้นนะครับเก็บได้หมดตั้งแต่สินค้าข้อมูลสินค้านะครับข้อมูลอะไรอ่ะส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลเก็บได้หมดเก็บเพื่ออะไรเราไม่สามารถอยู่ได้คนเดียวในโลกเราจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น
การแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นเพลงประเทศกูมีก็อยู่บนบล็อกเชนนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องโจ๊กกูมีอยู่ในบล็อกเชนเรียบร้อยแล้วก็เป็นบล็อกเชนเพื่ออะไรตรวจสอบได้ติดตามได้แล้วก็มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์อยู่ในโลกคอมพิวเตอร์นะครับเอาละเราเข้าเรื่องบล็อกเชนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่จะพูดเราพูดถึงความปลอดภัยอันนี้เห็นกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่โดมขยายความต่อนะครับว่ามันปลอดภัยยังไงนะครับมีพื้นฐานยังไงที่ทำให้มันแฮกไม่ได้ครับนะครับแล้วก็ decentralize อันนี้เป็นการเปลี่ยนโลกอีกอันนึงนะครับเราเข้าสู่โลกในยุคที่เป็น peer to peer ทำไมจะต้องมีตัวกลางมาเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องการทำธุรกรรมของเรานะครับเราสามารถใช้เพื่อนกันเพื่อนฝูงกันช่วยจัดการได้นะครับแน่นอนนะครับธนาคารทุกวันนี้ผมเอาภาคธนาคารก่อนให้เห็นชัดเจนว่าหนีเรื่องนี้ไปไม่พ้นนะครับกรุงศรีเขาบอกเขาเป็นรายแรกนะครับที่ทำเรื่องโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้บล็อกเชนอันนี้เขาทำร่วมกับ IRPC นะครับใช้แพลตฟอร์มอะไรนะครับพี่ดมกรุงศรีผมไม่แน่ใจแต่ SCB เป็น Ripple เป็น Ripple นะครับแล้วก็ KBank ไป Stellar ไป Stellar ตอนนี้กลายเป็น Interstellar ไปแล้วใช่ไหมผมก็นินทา3คริปโตของโลกให้ฟังโอเคโอเค Bitcoin Ethereum แล้วก็ Stellar ได้เดี๋ยวนินทาตรงๆได้ครับมีใครมาจากไม่มีครับไม่มีนะโอเคโอเคได้เราพูดได้เต็มที่นะครับเช่นเดียวกับแบงค์ชาตินะครับแบงค์ชาติก็หนีแนวโน้มเรื่องนี้ไปไม่พ้นนะครับมีคนชี้เป้าว่ามีคนธนาคารมาหลายคนนะอ่ะกลับมาเรื่องของ ICO นะครับสยาม ICO แน่นอนก็ต้องทำเรื่อง ICO นะฮะเราคงไม่ไปทำธุรกิจก่อสร้างไม่ไปทำธุรกิจอย่างอื่นนะไอคอนสยามเราก็ทำไม่ไหวถูกต้องใหญ่ไปกลับมาที่ ICO นะครับ ICO เนี่ยมันเป็นลูกผสมนะครับลูกผสมระหว่างอะไรกับอะไรนะครับระหว่าง crowdfunding รู้จัก crowdfunding เนาะการระดมทุนทุกวันนี้โดยเฉพาะสตาร์ทอัพนะครับมัวไปรอธนาคารไปรอสถาบันการเงินทำธุรกิจทันกินไหมไม่มีทางนะครับเพราะว่าไอเดียพวกนี้เนี่ยถ้ารอช้าก็ถูกคนอื่น copy ไปทำนะครับเพราะฉะนั้นการระดมทุนในรูปแบบของการผ่านโซเชียลมีเดียการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้เงินไม่มากของแต่ละคนนะครับบริจาคมาเถอะนะครับเหมือนพระบ่านี่แหละนะบริจาคมาเถอะนะครับธุรกิจจะรุ่งไม่รุ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับซึ่งก็แน่นอนมีทั้งรุ่งและไม่รุ่งนี่คือ crowdfunding นะครับส่วนการทำ IPO เรารู้จักกันดีนะครับ initial public offer ก็คือการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งผู้ซื้อก็จะได้หุ้นมาบริษัทนั้นกำไรดีก็ได้ผลการปันผลกลับไปหรือขายหุ้นนะครับเพื่อเอา capital gain ได้หมดนะครับการทำ ICO เนี่ยเกิดขึ้นในโลกมาพักนึงแล้วนะครับอย่างที่บอกเฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ย 1,155 ICO นะครับปีที่แล้วเนี่ยมีประมาณเกือบพันนะครับ900กว่า ICO ทั่วโลกนะครับ ICO เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเป็นการสร้างโอกาสทั้งกับธุรกิจที่ต้องการนักลงทุนต้องการเงินลงทุนนะครับกับนักลงทุนเองนักลงทุนเนี่ยถามว่าอยากจะลงทุนในธุรกิจเจ๋งๆไหมธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมเป็นสตาร์ทอัพอยากแล้วลงได้ไหมฮะไม่ทันนะเชื่อผมไหมหลายๆบริษัทสตาร์ทอัพหลายๆแห่งนะครับมี VC Venture Capital คว้าตัวไปเรียบร้อยแล้วนักลงทุนรายย่อยมีอยู่ 50,000 บาทแสนบาทอยากไปลงร่วมกับเขาไม่มีทางนะครับถูกปิด ICO เปิดโอกาสตรงนั้นให้นะครับนอกจากนั้นนะครับมีอะไรอีกนะฮะก็ ICO เนี่ยมันจะไปผูกกับโทเค็นซึ่งโทเค็นที่ใช้อาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนั่นเป็น benefit ที่เราจะได้นะครับ ICO มันเกิดตอน Ethereum นะครับผมจะขยี้ให้ฟังรอพี่ต้นพูดจบได้เดี๋ยวรอต่อมีไฮไลท์ต่อผมเป็นแอปพลิไทเซอร์นะครับพี่โดมเราจะเป็นเมนคอร์สนะครับไปแล้ว 3-4 ตัวลงรายละเอียดครับก็ที่รู้กันนะครับคริปโตเคอเรนซีอยู่ในช่วงจะโทษขออภัยผมจะบอกเอาขาขึ้นพูดไม่ได้แล้วเนาะกําลังมันขึ้นเมื่อวานโอเคแต่วันนี้เย็นนี้อาจจะลงมันผ่านความผันผวนนะครับผ่านการตกอย่างรุนแรงมากตอนนี้มันกลายเป็นสเตเบิลคอยน์ไปแล้วครับราคานิ่งมากแต่นะครับตกยังไงก็ตามก็เมื่อเทียบกับช่วงที่ผมหัดลงทุนใหม่ก็ยังสูงกว่า 2-3 เท่าอยู่ดีนะเราอาจจะได้ข่าวมาว่ามันตกมันแย่มันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับแต่สมัยที่ผมมาเริ่มลงทุนในบิตคอยน์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 เหรียญเท่านั้นเองตอนนี้ 6,500 ครับครับนี่คือตกนะ 6,500 นี่คือตกนะครับย้ำว่าตกเป็นประวัติการด้วยถูกมั้ยจาก 20,000 กว่าตกเหลือ 6,500 ต้นปีนะครับ 20,000 กว่าดอลลาร์นะครับนี่คือโอกาสนะครับที่จะได้จาก ICO นะแล้วเทรนด์แนวโน้ม ICO ที่จะเกิดขึ้นจากนี้มีอะไรบ้างนะครับผมกำลังจะส่งไม้ต่อให้พี่โดมผมขอพูดหนึ่งเรื่องนะครับของสยาม ICO ตอนนิดหนึ่งสยาม ICO เนี่ยเกิดขึ้นนะครับจากผู้ที่พวกเรานะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรมหาชนนะครับสิ่งที่เราจะทำในสยาม ICO จะแตกต่างจากบริษัทอื่นนะครับตรงที่เราเน้นการทำ reverse ICO นะครับ ICO เนี่ยอย่างที่เราคุยกันมา
ตั้งแต่ต้นเนี่ยลืมไปเลยนะขอให้ลืมไปก่อนที่เราบอกว่า ICO เหมาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องระดมทุนนะครับแต่โปรเจกต์ที่สยาม ICO ทำอยู่ในเวลานี้นะครับทั้งหมดล้วนเป็นบริษัทมหาชน ICO กลับกลายเป็นเครื่องมือระดมทุนสำหรับบริษัทมหาชนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในเวลานี้นะครับ 1. ไม่ต้องถูกไดรลดทุน 2. ลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสนะครับมีความคล่องตัวมีความอิสระในการบริหารงานสูงกว่านะครับที่สำคัญในฐานะที่ปรึกษาทางด้านการทำ ICO ย้ำอีกครั้ง ICO ที่สำเร็จนะครับที่มีโอกาสเติบโตเนี่ย 2% 3% นะครับจริงๆเอาตัวเลขรวบรวมมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% ที่สำเร็จนะครับระดับโลกนะครับแต่ที่เฟลไปนะ40กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งนั่นคือความเสี่ยงมหาศาลจากบริษัทที่เราไม่รู้ตัวนะครับหลายๆอันที่เป็น ICO ของไทยพูดตรงๆด้วยความที่เราอยู่ในแวดวงเราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันทำไปได้ยังไงวะครับแต่คนเราก็ซื้อกันอุ่นหนาฝาข้างเพราะเราไม่อ่านไวท์เปเปอร์กันเลยครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในสิ่งที่สยาม ICO ทำเราเป็นรีเวิร์สICOบริษัทที่เราทำให้เป็นบริษัทมหาชนมีตัวตนมีธุรกิจอยู่แล้วมีสินค้ามีบริการอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นนะครับเรากำลังสร้าง ICO น้ำดีในตลาดเป็น ICO ที่อาจจะไม่ได้หวือหวานะครับแต่ไม่เจ๊งแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรายืนยันได้นะครับเราเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนบทบาทนะครับของการใช้ ICO ในระดับโลกเดี๋ยวพี่โดมจะเล่าให้ฟังเรื่องมอต้ากับรัสเซียเขาก็แข่งขันกันอยู่ที่จะเป็นฮับเรื่องของ ICO นะครับเกาหลีใต้นะครับก็เต็มที่นะครับแล้วก็เรากำลังจะเห็นสิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ security token นะครับซึ่งทุกวันนี้มีแนวโน้มการใช้งานที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นการพัฒนาของบล็อกเชนอีกมหาศาลนะครับบล็อกเชนจะไปจับกับอีกหลายๆเทคโนโลยีนะครับก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นบริการใหม่ๆอันนี้คือเราจะเห็นได้ภายในจริงๆไม่ต้องรอปีหน้านะปีนี้ก็เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นนะครับมีหลายๆอันเดี๋ยวพี่โดมเล่าให้ฟังนะครับผมใช้เวลามาพอสมควรและขออนุญาตพี่โดมต่อได้เลยนะครับผมมีเวลาเท่าไหร่นะครับว่าไปเลยขยายความของพี่ต้นพูดไว้นะครับสัก 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่อง security เอาเรื่องบล็อกเชนก่อนนะครับปีที่ผมอายุ49แล้วนะผมจบมหาลัยปี35ก็เป็นโปรแกรมเมอร์เมื่อตอนปี35ตอนนี้ปี61ก็ยังเป็นโปรแกรมเมอร์ผมอยู่กับทุกยุคทุกสมัยของประเทศนี้ของโลกนี้นะครับเกิดก่อนอินเทอร์เน็ตนะครับส่งเมลครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากฟังแล้วแก่มากเลยพี่โดมผมจะมีความสุขกับการโค้ดอยู่นะครับนี่ช่วยไม่ได้นะครับก็เหมือนอาชีพผมนะครับเทคโนโลยีที่มาล่าสุด3ตัวนะครับผมเลือก1ตัวที่1คือ AI นะครับเราสนใจเสร็จแล้วพบว่าโอ้สู้รายใหญ่ไม่ได้แค่สมมุติจะทำเรื่องแอนาไลซ์ภาพเราก็ไม่รู้จะหาตัวอย่างที่ไหนในขณะที่ Microsoft ออกแอปมาตัวนึงทายอายุโผล่หน้าปุ๊บ25 28 39โอ้ดูคนดีใจแชร์กันใหญ่แป๊บเดียวเขาได้หน้าคนทั้งโลกไปเก็บไว้แล้วก็ analyze จากข้อมูลที่มีสู้ไม่ได้ผมบอกโอ้โหสเปซแบบซัพพอร์ตผมสู้ไม่ได้จริงเลิก AI ไม่สู้เราเคยสนใจเรื่องหนึ่งนะครับก็คือดีเทคทะเบียนรถเฮ้ยทะเบียนรถมันมีตัวเลขเราดีเทคมันเราจะตามตัวมันใน CCTV ได้ขอดเข้ามาเราก็ตื่นเต้นอยู่วันพักหนึ่งปรากฏว่าวันที่ IBM ออก object detect มันไม่สนใจทะเบียนรถคันหนึ่งวิ่งไปวิดีโอชุดแรกเข้ามาเงาตะคุ่มเรามาร์กว่าจะเอาคันนี้วิดีโออีก10ตัวเข้ามาหาโจทย์มันอยู่ตรงไหนมันออบเจกต์ดีเทคได้เลิกสู้ไม่ได้ถอยอันที่2 IoT เฮ้ย IoT มาเว้ยเราต้องเสียบซะหน่อยไปนั่งคิดไปคิดมาลองเล่นอยู่พบว่าเสร็จรายใหญ่เหมือนเดิมเพราะสุดท้าย IoT มันคือเซ็นเซอร์คนขายก็ต้องเป็นผมพูดตรงๆก็ได้ไม่ Samsung LG ก็มีเราจะไปสู้อะไรกับมันอ่ะ1จบดีไว้จบละเซ็นเซอร์ส่งกลับไปที่คลาวด์ผมไปนั่งดูปริมาณ data เรียบร้อยกูเสร็จมันอีกนะครับ AWS เปิดเซอร์วิสจบ Google เปิดจบเราทำไม่ไหวเหลือบล็อกเชนด้วยมีจีนอีกนะพี่โดมฮ่าจีนเจอจีนด้วยนะครับจีนมีข้อเสียหน่อยก็คือจีนเนี่ยยังอยู่ในประเทศนะครับวันที่ผู้บริหาร Google บอกว่าเขาให้ทำนายอนาคตอินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไง Google บอกว่าอ๋อมันจะมี2วงครับวงของจีนและวงของโลกจีนทำได้แล้วนั่นหมายความว่าโนฮาวของจีนก็อยู่ในจีนโปรเทคโนนี่นั่นนะครับที่เหลือเป็นวงของโลก
พอมาถึงบล็อกเชนเนี่ยผมก็ไม่คิดหรอกเพราะว่าตอนนั้นเราก็เทรดคริปโตแล้วก็เปิดคลาวด์ไมนิ่งปรากฏว่าเหรียญมันตกมันเจ๊งก็เลยสนใจบล็อกเชนแค่นี้เองเป็นที่มาที่ไปนะครับสั้นมากเลยผมพบว่าเฮ้ยตอนแรกมีคนบอกว่าบล็อกเชนนี่คือ .com ยุค .com แน่ๆกำลังเฟื่องฟูผมบอกไม่ใช่ตอนแรกคิดว่ามันใช่.com มีปรเมศเพื่อนผมอยู่ไหนไม่รู้กระปุกอาจจะไม่ได้มาเฮ้ยมันขายสนุกไปซื้อกระปุกอะไรก็มันไม่รู้มีคนร่ำรวยจาก .com มากมายผมก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าไม่ใช่มันคือปี1992ก่อนมีอินเทอร์เน็ตมันเริ่มมีวันแรกเราไม่รู้ว่ามันจะนอกจากกูส่งเมลหาเพื่อนเนี่ยกูจะทำอะไรอีกนึกไม่ออกบอกเชนมันอยู่ตรงนั้นทุกคนนึกออกแต่อ้าวไปแบงค์ใช้กับแบงค์ทำกับธนาคารทำเลดเจอร์ใช่ถูกไม่ผิดเลยนอกจากนั้นเนี่ยโอ้โหผมใช้เวลากับบล็อกเชนประมาณปีกว่านะครับเลือกบล็อกเชนผิดไปเกือบปีทุกคริปโตเคอเรนซีมีบล็อกเชนทุกท่านทราบนะครับบิตคอยมีบล็อกเชนอย่างที่สองของโลกอีเธเรียมมีบล็อกเชนทั้งสองบล็อกเชนใช้หาอะไรไม่ได้เลยเพราะตอนดีไซน์ทีแรกมันดีไซน์เมื่อ10ปีนี่มันไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยคือความกังวลของซาโตชิคือใครมันจะมาเปิดโหนดให้กูวะอันนี้ก็มันคิดนะคือมันต้องการโหนดมหาศาลมากวันนั้นไม่มี Google Cloud นะพี่ไม่มี AWS นะครับถ้ามี Google Cloud กับ AWS เนี่ยมันศาสตร์วันแรกเนี่ยมีโหนดเรียบร้อยจ่ายเงินเดือนนึงไม่กี่แสนบาทมี100โหนดได้แน่ๆเราพูดถึงปี92คิดไม่ออกพี่เขาคิดไม่ออกครับเขาก็บอกเช่นว่าปี2000 2011 2009ประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคเมื่อเขาจินตนาการคลาวด์ไม่ออกจึงต้องหาทางหว่านล้อมคนมาช่วยกันเปิดโหนดนะครับทุกคนต้องทราบดีถึงเท่าไหร่ต้องมาช่วยกันเปิดโหนดซาโตชิไม่มีเงินลงทุนแน่ที่จะซื้อโหนดมาเปิดเพราะตัวจะบอกมันเป็นใครจะไม่กล้าบอกเลยมันกลัวแต่พอเราเดาได้ละเดาไอ้ตัวนี้แหละไอ้ลักข่าวนั่นแหละใช่แน่ๆเพราะว่าเราไปเห็นหน้าบ้านเขามีเพื่อนญี่ปุ่นชื่ออย่างนี้เลยไม่พลาดละนะครับเจอแน่ๆซาโตชินะครับตัวคุณนะครับชื่อนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะจะเป็นต้องรู้จักชื่อนี้พอเขาทำบิตคอยเสร็จเนี่ยเขากังวลมากไม่ยอมเปิดเผยตัวตนนะครับแล้วก็อีเมลไปหาคนแรกว่าโน่นนี่นั่นขุดยังไงอะไรว่าไปแล้วก็ได้บล็อกรีวอร์ดไปนะครับไอ้คนรับเมลนั่นแหละตัวมันเพราะใครมันไม่มีคุยกับใครรู้เรื่องก็ต้องโทรไปหาตัวเองแล้วก็ฟีกว่าตัวเองไม่ใช่โอเคประเด็นคืออย่างนี้ครับบิตคอยออกแบบมาทรานแซคชั่นน้อยมาก7ทรานแซคชั่นเปอร์เซ็กต์คือทำงานได้พร้อมกันแค่7ทรานแซคชั่นเปอร์เซ็กต์นั่นเองวีซ่า 46,000 นะครับเลข7กับ 46,000 นี่คนละโลกเลยพี่ดังนั้นบิตคอยบอกเชนมันใช้ไม่ได้คือจะมาเก็บต้นนี้รักษาไม่ได้นะครับอันนี้ยุคที่1ก็เรียบร้อยวาตานิคเห็นปัญหาของบิตคอยว่าขาดอยู่อันหนึ่งคือไม่มีสมาร์ทคอนแทรคจึงสร้างอีเธเรียมขึ้นมาแล้วมีสมาร์ทคอนแทรคไอ้สมาร์ทคอนแทรคนี่แหละคือ ICO นะครับแต่มันก็ยังพลาดมันทำได้แค่15 transaction per second ยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่ผมจะโฟกัสเรื่องนี้ให้ฟังก็คือว่า2ยุคเนี้ยไอ้2ตัวเนี้ยออกแบบมาบนพื้นฐานที่ว่าใครมันจะมาช่วยเราเปิดโหนดวะเราจะต้องสร้างกระบวนการรีวอร์ดดิ้งใครเปิดโนดขุดบล็อกใหม่เอาบิตคอยไปเปิดใหม่เอาอีเธเรียมไปมีการโอนเงินระหว่างการเกิดทรานแซคชั่นไปคนที่คอนเฟิร์มได้ก็เอารีวอร์ดดิ้งไปนี่คือการให้รางวัล นะครับก็ดูดีแต่ว่าสุดท้ายเราพบว่ามันไม่สักเซส1มันช้า2มันกินพลังงานสูงมากครับกลายเป็นโลกนี้ก็กดด่าพวกเราคนในฐานะคนขุดเหมืองใช้พลังงานเปลืองพวกนี้นั่นนะครับไอ้นี่คือ2ตัวเนี้ยใช้ไม่ได้แต่แน่นอนแหละด้วยความยิ่งใหญ่ของอีโคซิสเต็มนี้เขาได้สร้างเลเยอร์2ขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับประเด็นคืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องสมาร์ทคอนแทคทันทีที่อีเธเรียมสมาร์ทคอนแทคมันไปแก้ปัญหาเรื่องคราวฟันดิ้งนี่คราวฟันดิ้งผมอยากจะเปิดผมอยู่ชลบุรีนะครับเมื่อกี้ขับรถมาเกือบไม่ทันรถติดมากมาจากชลบุรีถึงบางนาประมาณ 4-5 นาทีจากบางนาอีก3ชั่วโมงผมวันนึงผมบอกคิดเฮ้ยผมอยู่ชลบุรีเว้ยผมเห็นคนกรุงเทพอยากจะกินอะไรบางอย่างไหมผมมาลงทุนกับผมทำหอยจอก็ได้ชื่อเป็นหอยแต่จริงทำจากปูเอาเงินมาลงทุนกับผมส่งหอยจอให้คุณจะต้องโอนเงินมาให้ผมผมเป็นใครก็ไม่รู้โอนเงินมาให้ผมโอนเสร็จผมอาจจะไม่ทำก็ได้เห็นบัญชีผมไปตามไม่เจอบัญชีใครก็ไม่รู้อะไรคาวฟันดิ้งเนี่ยมันเกิดได้ในบางกลุ่มนะครับที่มันมีคนกลางนะครับก็ต้องมีคนกลางมารับเงินโอนเงินมาให้คนกลางคุณโดมไปทำห้อยจ้อเบิกไปร้อยหนึ่งซื้อปูมาเสร็จเอาเงินไปเพิ่มแล้วส่งห้อยจ้อไปกระบวนการเนี้ยมันไม่สมาร์ทไม่สมาร์ทเขาจึงสร้างสมาร์ทคอนแทคมาแก้ปัญหานี้นะครับคิดตามผมนะครับ
ผมไม่รู้จักใครทุกท่านเลยไม่รู้จักเลยวันหนึ่งผมบอกเฮ้ยผมอยากจะทำบล็อกเชนตัวใหม่เพื่อแก้ปัญหาอีเธอเรียมเพราะอีเธอเรียมมันช้ามันคือ15ทันเตอร์เปอร์เซกผมจะทำ 46,000 เท่ากับวีซ่านี่คือทฤษฎีของ OMG นะครับบริษัทในเมืองไทยเองนะครับเขาบอกงั้นผมออกเหรียญใหม่มาตัวหนึ่งชื่อ OMG บริษัทที่โอมิเซกผมจะเอาเงินไปสร้างบล็อกเชนที่เร็วกว่านี้เป็นล้านเท่าหมายทุกคนใช้ทุกคนบอกเออดีกว่ามันแก้ปัญหาโลกเราจะได้ใช้ของดีสักทีดังนั้นทุกคนโอนเงินมาแต่กระบวนการโอนเงินเนี่ยมันไม่โปร่งใสเขาจึงไปเขียนเป็นเหรียญที่บนอีเธอเรียมเรียกว่าโทเค็นชื่อว่า OMG เขียนโค้ดทิ้งเอาไว้ว่าท่านใดอยากจะซื้อให้โอนอีเธอเรียมมาในราคา X อีเธอเรียมผมจะโอนโทเค็นกลับไปให้ในราคา X โทเค็นโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ถึง1ล้านผมจะไม่ทำหมายความว่าถ้าไม่ถึงล้านผมจะคืนเงินหมดอัตโนมัติเขียนได้เลยถ้าเกิน10ล้านผมจะทำนะครับว่าเลยเกิดเป็นสมาร์ทคอนแทรคสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเชื่อถือได้อ่านโค้ดเจอหมดเลยครับเงินไม่ถึงมันโอนกลับเราแน่หรือโอนเหรียญไปมันได้เหรียญกลับแน่ๆนะครับอันนี้ก็เลยเกิดสมาร์ทคอนแทรคนี้ขึ้นมามันดูดีมากในช่วงต้นความชิบหายมันบังเกิดเพราะเรารับเป็นอีเธอเรียมนึกออกไหมครับโอนตอนแรกก็1ต่อ1นะซิมเพิลมากวันแรกๆ day 1ก็มาโอนมา1เอาไป1เอามา1เอาไป1เหตุผลก็คือคุณใช้เหรียญถือไว้นะครับเขียนถือไว้ใช้ไปอะไรได้ขึ้นอยู่กับที่เขียนสมาร์ทคอนแทคนะครับแล้วแต่จะเขียนส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้นะครับพี่เรามารู้ทีหลังพอรับปุ๊บผมก็โอนเหรียญกลับไปให้โทเค็นกลับไปให้ตอนจะไปทำธุรกิจหอยจ้อผมจะต้องขายอีเธอเรียมออกมาเป็นบาทเพื่อไปตลาดซื้อปูถูกไหมครับปรากฏว่าราคาอีเธอเรียมจากเดิม$30พุ่งขึ้นไป1,250หุ้ยเรากำไรเยอะเลยคือจากเดิมตั้งแต่ว่าอยากทำธุรกิจโง่ๆปรากฏว่าเฮ้ยได้มาเป็นล้านเหรียญเลยรวยกว่ารวยกว่าเราก็โอ้ยขายเสร็จเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างก็ส่งไปขาขึ้นนั่นมันขาขึ้น ICO ยุคหลังพี่เฮ้ยอย่างนี้เราสบายเลยรับปุ๊บคำนวณเลยเรารับมา1อีเธอเรียมมันคือ $1,200ครับเรารับแค่1ล้านพอโอ้โหได้เงิน1,200ล้านดอลลาร์ดีใจกันใหญ่ปรากฏว่ามันลงยังไม่ทำธุรกิจนะครับพี่คือยังไม่ขอออกมาเลยยังไม่ได้ขายเลยมันร่วงจาก 1,200 750 450 150 130ปรากฏว่าทำธุรกิจไม่ได้เพราะวันที่เรารับเข้ามาก่อนจะขายออกมันคือ1,200ดอลลาร์รับมา 1,200 ครับเหลืออยู่ประมาณ200บางส่วนเจ๊งเพราะเรื่องนี้เนี่ยที่1ปรากฏว่ายุคนึงมันก็เฮ้ยหน้ามืดตอนแรกเลยเนี่ยตอนแรกพวก ICO รับอีเธอเรียมมาปุ๊บไม่ขายนะครับดึงบางส่วนไปขายทำธุรกิจที่เหลือเก็งกำไรเอาละวะมันขึ้นไป 2,000 กำไร 100% ครับปรากฏว่าพอช่วงมันลงมา750ชักไม่ดีเทขายยิ่งเทขายมันยิ่งร่วงครับพี่ราคาร่วงส่วนหนึ่งเพราะไอ้พวก ICO มันเทขายอีเธเรียมชัดเจนปรากฏว่าตอนแรกๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำทุกอย่างของคอนแทคครับพี่มันก็เลยต้องโอนมาเขียนคอนแทคแล้วส่งกลับรับอีเธเรียมเอาโทเค็นกลับไปตอนหลังพบว่าไม่ไหววะคือมันฟลักชูเอทขึ้นราคามันวิ่งขึ้นวิ่งลงมากดึงเรื่องเลทออกไปอยู่นอกเชนหมายความว่า ICO ยุคหลังก็บอกไม่ต้องโอนมาให้ผมนะครับไม่ต้องโอนอีเธเรียมมานะครับผมตั้งราคาโทเค็นผมเป็นดอลลาร์ไปแล้วดังนั้นก่อนโอนต้องมาคำนวณทุกครั้งว่าจะต้องโอนมากี่อีเธเรียมแล้วมันขายออกเลยนะครับมันกลัวราคาตัวนี้นะครับมันก็เลยกลายว่า1สูญเสียความออโตเมติกไปละ ICO ในยุคนี้นะครับสูญเสียไปละ2ซอฟต์แคปไอ้ที่ว่าล้านเหรียญไม่ถึงเนี่ยมันปั่นได้ไม่ถึงพุ่งมาถึง 900,000 กว่ามันซื้อเองเลย okay. เพื่อให้มันถึงล้านแล้วจะเอาเงินไปทำ2เคสเนี่ยทำให้ ICO เริ่มมีปัญหาเพราะทุกอย่างมันอยู่นอกเชนหมดนะครับผมเนี่ยตอนที่เริ่มซื้อ ICO ทีแรกผมคิดเหมือนซื้อหุ้นนึกว่าซื้อเสร็จเขาจะปันผลกูแล้ววะ นึกว่าเอาละวะเราซื้อไปมันกำไรมันต้องแบ่งเราไม่มีครับยังไม่เคยมี ICO ตัวไหนที่มันคิดถึงเรามันเอาเงินเราไปมันให้เหรียญเราทำยังไงครับต้องไปเทรดใน exchange ซึ่งถามว่าเทรดใน exchange มันจะขึ้นหรือลงไม่รู้พี่มันก็เลยมีปัญหาว่า ICO ปัจจุบันเนี่ยในยุคที่เป็นยุคตอนนี้นะครับสูญเสียความเป็นความน่าเชื่อถือและน่าสนใจไปเยอะมากเพราะทุกคนหวังว่าซื้อปุ๊บเหรียญมันจะขึ้นมันจะขึ้นได้ยังไงครับพี่มันมีมาปีละพันตัวในตลาดเดิมก็หดหายไปคือไม่รู้จะขึ้นด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ใช่นักการเงินผมอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้เวลาผมมีคนถามผมว่าทำไมเหรียญมันไม่ขึ้นผมบอกว่าจนได้ก้าวครับพี่คือผมไม่รู้จริงนะครับ ICO ยุคหลัง
ที่เอาเงินเราไปแล้วสร้างบล็อกเชนเนี่ยจึงอยู่เท่านี้แหละนะครับรายใหม่เสน่ห์ไม่พอนะครับตัวล่าสุดคือ EOS อันนี้เจ๋งคือเอามาแก้ปัญหาเรื่องของความเร็วได้ครับทีนี้อาจจะยังไม่ไปไหนนะครับหมดแต่เล่าเรื่องนี้โอเคทีนี้นั่นคือ ICO นะครับ ICO ทุกวันเนี่ยประเด็นคืออย่างนี้ผมไปเกาหลีเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปดูเรื่องบล็อกเชนเกาหลีเน้นเรื่องบล็อกเชนมากไม่มีคริปโตน้อยลงนะครับคือเทรดจนเบื่อแล้วเทรดจนไม่ขึ้นแล้วไม่รู้ทำอะไรดีก็เอาบล็อกเชนไปแก้ปัญหาเรื่องเพย์เมนต์เรื่องสารพัดเลยนะครับมีมากมายตั้งแต่ระบบคอนเทนต์ซื้อทุกอย่างเป็นคอนเทนต์นะครับด้วยเพย์เมนต์ด้วยบล็อกเชนผมไปมอต้าโอ้โหอันนี้ตื่นตะลึงมากผมพบว่าเขาเจอปัญหานี้เขาเจอปัญหา ICO มันไม่มีปันผลไม่มีสัดส่วนในหุ้นไม่มีสิทธิ์โบดกรรมการไม่มีอะไรเลยจะซื้อมันทำไมเขาคิดแค่นี้นะจะซื้อทำไมเขาจึงก้าวไปสู่กฎหมายเขาแก้หมดแล้วแพลตฟอร์มเริ่มออกมาแล้วเรียกว่า STO นะครับก็คือ Security Token Offering ไอ้นี่เจ็บเลยครับระบบของมันเนี่ย Smart Contract มันทุกอย่างจะกลับไป Smart Contract หมดแล้วจากเดิมเราออกไปข้างนอกระบบเรทซื้อขายอยู่นอกหมดตอนนี้มันกลับมาใน Smart Contract มันมีระบบโหวตผมถือหุ้นซื้อ STO แล้วเปลี่ยนกรรมการได้โหวตเปลี่ยนกรรมการได้นะครับมีกลไกในการโหวตเลยนะครับถูกต้องเลย2มีปันผลแล้วดิวิเดนด์ปันผลมันนี่ต้องทำเช็คพอยต์เลยนะครับพี่ถ้าเราแท็กเขียนไว้ว่า3เดือนปันผลเนี่ยมันเขียนไว้เลยอยู่ในสมาร์ทคอนแทรคต้องแท็กเลยถึงเวลาเช็คพอยต์ตู้มันปันผลกลับไม่ต้องเจอหน้าด้วยเพราะมันปันผลกลับเป็นอีเธอเรียมหรือสเตเบิลคอยอีกตัวนึงตอนนี้อนาคตจะเป็นสเตเบิลคอยหลายตัวออกมาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องฟลักชูเอชั่นนะครับเพราะฉะนั้น SEO ในยุโรปเนี่ยถ้าเราออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโชคดีมากผมยุ่งเกี่ยวกับ ICO อยู่ 2-3 ตัวนะครับของเพื่อนกันมีลูกค้าเป็น ICO ก็คือ JFIN นะลูกค้าผมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไปออก ICO ที่สิงคโปร์นะครับชื่อค่ากันคือ AFIN เขาใช้เวลาอยู่6เดือนเพื่อออก ICO แบบที่เป็น Security ไม่ได้สิงคโปร์ไม่ยอมเขาโหมันยุ่งมากพี่มันสารพัดเลยอ่านไว้เปเปอร์แก้หรือสารพัดสุดท้ายต้องเปลี่ยนเป็น Utility Token คือสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อใช้จ่อยจ่ายในกิจการเราไปเร็วไปไหม utility token กับ security token คุ้นนะครับพอคุ้นเนาะพอเปลี่ยนเป็น utility ก็ได้ไลเซนส์ ICO ที่สิงคโปร์แล้วก็ออกขายผมก็บินไปเขาช่วยเขาขายความโชคดีคือบ้านเราออก security ได้คือในเมืองไทยเนี่ยตอนเนี้ยว่ากันว่าล้ำหน้าสุดในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอันนี้เรื่องจริงผมไม่ได้อัพผลงานกรตเต็มๆเลยครับต้องยืนยันว่าออกมาครบเลยมี exchange license มี ICO license นะครับ exchange แบบเป็น3อย่างexchange ใหญ่ exchange ที่เป็นdealer license ขายเหรียญตรงกลางเป็น broker license มีครบหมดเลยรออย่างเดียวเมื่อไหร่จะได้ ICO portal เพื่อยื่น ICO นะครับส่วน exchange นี่ก็ว่ากันไปนะครับก็น่าจะเริ่มทยอยประกาศ exchange ละฝรั่งหลายคนมาจ่อแถวบ้านเราเพื่อออก ICO แล้วไปขายต่างประเทศนะครับเพราะ ICO ความเชื่อถือมันคือประเทศถ้าคุณผ่านกลต.ประเทศไทยได้มันจะสแตมป์เลยว่าคุณผ่านกระบวนการกลต.ไม่ได้คิดแค่เรื่องไวท์เปเปอร์นะพี่กลต.ยุ่งไม่ใช่ว่ายุ่งก็ได้ก็ได้ยุ่งในแง่ดียุ่งกระทั่งระบบการดิสทริบิวต์เหรียญผมชื่นชมมากคือเวลาที่เราออก ICO เราจะมีไวท์เปเปอร์ให้เขียนว่าจะเอาเงินไปทำอะไรและ2ความโปร่งใสในการกระจายเหรียญใครโอนเงินมาเท่านี้เหรียญเท่าไหร่ใครถือเหรียญโดนแฮกได้ไหมเพราะว่าปัญหาหนึ่งของ ICO คือทำเสร็จปุ๊บมันแฮกโดนแฮกกระเป๋ายังไม่ได้ขายออกเป็นเฟียสเลยนะครับก็เรียบร้อยไปนะครับกลต.ไทยรับหน้าเรื่องนี้มากครบทุกหลุมนะครับโอเคนะครับมาว่าเรื่องผมนิดหน่อยน่าจะใกล้หมดเวลาแล้วพี่เข้าเรื่องนะครับผมชื่อโดมบริษัทผมชื่อโดมคลาวชื่อเดียวกับผมนี่แหละตอนแรกตอนตั้งเพื่อนมันตั้งเป็นโค้ดเนมแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆนะครับก็เลยเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้คืออะไรครับเอามากับพี่โอเคผมคราวนี้หลังจากไปยุ่งกับคลาวไมนิ่งนะครับขุดเหมืองขุดโน่นนี่นั่นจนกระทั่งเท่าค่าไฟวันนี้ขุดไปร้องไห้ไปเพราะว่าขุดเสร็จก็จ่ายค่าไฟหมดเมื่อวานประชุมกับการไฟแห่งหนึ่งเขาดีใจมากเลยโดมขุดเอาจ่ายเงินมาจ่ายพี่ เดือนหนึ่งหลายแสนบาทเราพบว่า2บิตบล็อกเชนหลักของโลกบิตคอยอีเธอเรียมใช้ไม่ได้แน่ไม่ได้แน่ เราลองไปแล้วผมลองกับอีเธอเรียมเจ็บปวดมากไม่ไหวสุดท้ายเราไปเจอว่าเฮ้ยมันมีเน็ตเวิร์กใหม่เว้ยชื่อสเตลล่าไอ้สเตลล่าเนี่ยมันฉีกกฎบล็อกเชนข้อหนึ่งมันเป็นเส้นทางไหลพี่บล็อกเชนบ้านเส้นทางไหลเขาจะเชื่อมันได้ยังไงเชื่อได้เล่าให้ฟัง
สองรายแรกเป็นดีเท่าไหร่ทุกคนต้องช่วยกันกระจายโนดทุกคนต้องเปิดโนดเปิดโนดนะครับเปิดโนดบางช่วงเวลาที่ราคาเหรียญดีๆเนี่ยโนดหรือตัวช่วยในการคอนเฟิร์มของท่านเนี่ยของบิตคอยน์มีหลายแสนเลยนะครับอาจจะถึงล้านแต่เราเช็คไม่ได้อีเธอเรียมมีหลายหมื่นเลยนะครับหลายหมื่นตัวช่วยกันทำงานสองรายเนี่ยมันเป็น 50% ฟอกหมายความว่าที่พี่ต้องพูดถึงว่ามันแฮกไม่ได้จริงๆมันแฮกได้แต่ไม่ทันคือสมมติยกตัวอย่างมีเซิร์ฟเวอร์3 ตัว5ตัวดีกว่ามี5ตัวคุณต้องแฮก3ตัวพร้อมกันคือแฮกตัวแรกเสร็จปุ๊บไปแฮกตัวที่2เนี่ยมันจะกลับเลยครับไอ้ตัวแรกบอกอ้าวกูไม่เหมือนใครนี่หว่ากูขอคือมันเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองมันก็จะเลยเขาเลยกลับไปหาคนอื่นพี่ก็จะแฮกตัวที่2เสร็จอ้าวตัวแรกกลับไปต้องแฮกตัวนี้พี่ต้องเข้าไปพร้อมกัน3ตัวหรือ 51%แล้วกดแฮกพร้อมกันเปลี่ยนแล้วก็พร้อมกันมันถึงจะพร้อมกันอ๋อโอเคเราอยู่เป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วนี่เราถึงเชื่อตัวเองได้มันแฮกได้แต่มันยากมากนี่คือบล็อกเชนมันเอาแบบมันเป็นเช่นนั้นนะครับกลับมาเรื่องสเตลล่าสเตลล่ามองว่าปัญหาหลักของบิตคอยน์อีเธเรียมคือมันช้าเพราะมันต้องมีพูลออฟเวิร์กคือต้องมีคนมาคอนเฟิร์มเยอะมากเลยรอกันมาสเตลล่านี่ตัดสินใจสเตลล่าก่อนสเตลล่ามีริปเปิลนะครับแต่ริปเปิลเขาอยู่ในวงการธนาคารมาแก้ปัญหาเรื่องสวิปโอนเงินระหว่างประเทศไอ้หมอเนี่ยเป็น developer ของ Ripple ก็ fork Ripple ออกมาเขียนใหม่บางส่วนตั้งชื่อว่า Stellar วิธีการคือนะครับผมพูดเทคนิคนิดเดียวกระบวนการที่คอนเฟิร์มของ Bitcoin Ethereum เราเรียกว่า proof of work ใคร work มากสุดทำงานเร็วสุดเอา rewarding ไปนะครับอันที่2ที่ตามมาเขาเรียกว่า proof of stake ใครถือเงินมากกว่าก็จะได้คอนเฟิร์มมากกว่าอันนี้จะเป็น Ethereum version 2เป็น stake เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการขุดไอ้บ้านี่มันคิดใหม่เลยมันเรียกพุบ POA Proof of Authority ไม่ต้องเวิร์กไม่ต้องสเต็กก็อย่างนี้ครับเซตอัพขึ้นมาทีแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น validator node สมมติผมมี3ตัวมี3ตัวปุ๊บผมเชื่อตัวเอง3ตัวก่อนใครคนอื่นจะมาทำกับผมก็ต้องมาเชื่อสิ่งที่ผมเชื่อเป็นทอดเราเรียก POA Authority Stellar มีโนดอยู่แค่96ตัวในโลกทำงานได้ประมาณหลายหมื่นtransaction per secondแล้วความเร็วในการทำงานการันตีว่าไม่เกิน5วิ2ถึง5วิทำงานเสร็จมันจึงเหมาะสำหรับการทำ payment ถ้าถามผมณวันนี้นะครับใครเอาบล็อกเชนไปใช้ในการ payment ต้องสเตลล่าอย่างอื่นยังไม่ใช่เวลานี้แต่ปีหน้าว่ากันใหม่นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ Ethereum มา Ethereum มาอยู่แล้ว Ethereum ชื่อ Plasma นะครับ Bitcoin ชื่อว่า Lightningมาแน่2ตัวมาแน่แต่ไม่ใช่ทำเพียงในเวลานี้ถ้าทำวันนี้ไม่อยากรอต้องสเตลล่าไอเรามันก็ฟอกสเตลล่าเราก็ไปดูสเตลล่าเฮ้ยโนด3ตัวเราฟอกแม่งเลยตัดสินใจฟอกมาเล่นนะครับตั้งชื่ออันนี้เป็นชื่อเว็บไซต์เลยนะครับก็เอาไปให้เพื่อนๆทดลองใช้เออเฮ้ยมันก็มีเพื่อนผูกในกลุ่มหลายคนเราพบว่าเราเอาอยู่นะเรารันมาเกือบปีแล้วนะครับก็มีคนวิ่งอยู่วันนี้หลายคนแล้วเปิดเผยได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับเรามีลูกค้าที่เป็น ICO 2รายนะครับรายที่1ก็คือเจฟินเล่าได้ขออนุญาตแล้วนะครับก็คือเจมาเป็น ICO ตัวเดี๋ยวตอนบ่ายมาด้วยมาเล่าเรื่องที่ Lending ว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรนะครับอันนี้คือบอยมาเองนะครับเราพบอย่างนี้ครับตอนออก ICO ทั้ง2รายเหมือนกันหมดเลยคือเจฟินกับเอฟินออกบนอีเธเรียมเพราะมันมีสมาร์ทคอนแทคความยากคือทั้ง2รายคิดเหมือนกันเลยออกเสร็จเอาเงินที่ได้ไปสร้างแพลตฟอร์มเพย์เมนต์บวกกับ P2P Lending นะครับอย่างของ Jefin ทำ Lending ส่วน Efin ทำหลายอย่างแต่เหรียญตัวเองอยู่บน Ethereum โอนทีเราเคยเจอ8ชั่วโมงนะครับช่วงเวลาที่ Ethereum มันคนแบบโอ้โหแบบทำงานเยอะเนี่ยต้องรอ8ชั่วโมงโดยเฉลี่ยประมาณหลักนาทีอาจจะ10-15 นาทีซึ่งไม่มีใครการันตีได้ลองนึกภาพเดินไปแมคโดนัลด์จ่ายเงินด้วยอีเธเรียมแล้วคนรอ10นาทีนะครับอย่าว่าแต่แมคโดนัลด์เติมน้ำมันเขาก็ไล่เราหนีแล้วครับบล็อกเชนพวกนี้จึงใช้ไม่ได้แต่ทำไมต้องออกบนอีเธเรียมเพราะมันมีสมาร์ทคอนแทค1นะครับมีสมาร์ทคอนแทค2เวลาเอาไปเทรดใน exchange ทุกคนรับ ERC20 หมดมันเทรดง่ายเราจึงนำเสนอโมเดลที่เรียกว่าเฮ้ยทำ2 chain ตอนเสนอที่แรกลูกค้าอึกอักอึกอักมันจะไหวเหรอโดมผมเดโมให้ดูเราทำ swap อัตโนมัติ
ลูกค้าที่จะเอาเหรียญมาใช้ในระบบก็สวอปจากอีเธเรียมเป็นสเตลล่าแล้วก็ใช้เพย์เมนต์บนสเตลล่าเราทำวันเมื่อวันที่18เดือนที่แล้วมั้งครับก็เปิดตัวซื้อ iPhone ที่พารากอนนั่นก็บนเน็ตเวิร์กที่เราทำก็คือใช้ซื้อเลยนะครับก็สมูทดีราบรื่นดีนะครับแล้วก็ส่วนลูกค้าอีกรายของเอฟินก็คือเอาไปทำ3อย่างทำออคชั่นทำซื้อเลวิโก้เป็นสปาแล้วก็ซื้อคลาวด์ไมนิ่งนะครับเราเรียกบริษัทว่าโคเชนกำลังจะบอกทุกท่านว่าสุดท้ายอย่ายึดติดกับบล็อกเชนตัวเดียวนะครับเราจบจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับลูกค้าเรา2รายโฟกัสที่วอลเล็ตนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วนี่คือลูกค้าที่เสร็จแล้วนะครับเป็น payment wallet ทั้งคู่เลยนะครับ payment รูปการ payment เนี่ยทีแรกเรากังวลนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราพยายามจะออกแบบ flow ว่าไอ้คนเดินมามี wallet บล็อกเชนแล้วเนี่ยซื้อแค่ของเจ็บัตรในสรุปมันมี2อย่างอันแรกเนี่ยก็คือเครื่อง POS ของช็อปเจ็บัตรช็อปอันเนี้ยดีหน่อยเขายอมแก้ POS เพื่อให้เชื่อมกับ API เรามีอีกอันนึงในธุรกิจเครือ JMart ก็คือคัสซันลาแปงอันเนี้ยแก้ไม่ไหวเราก็ต้องดีไซน์โฟลว์ใหม่ขึ้นมาในการจ่ายกาแฟก็พยายามล้ออยู่หลายโมเดลนะครับไปดูของทูมันนี่ไปดูของทุกค่ายก็จบที่โฟเชียลดีไซน์ก็ไม่มีอะไรนะครับก็พอมันโนติฟายได้ว่าจ่ายแล้วเนี่ย ก็ทำธุรกรรมต่อได้ไม่ติดอะไรนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเราอยู่กับ payment นะครับตอนนี้เรามีลูกค้า2รายนะครับและรายที่3 4 5ก็อยู่ในวงนี้แหละไม่ติดอะไรเราเสนอโมเดลเดียวคือต้องเป็นสเตลล่าเบสจึงจะเพย์เมนต์ได้อันนี้เราชัดเจนนะเว้นแต่สถานการณ์จะเปลี่ยนไปนะครับในเดือนหน้าปีหน้าก็ว่ากันไป อันนี้คือลูกค้าที่เป็นลูกค้าเสร็จแล้วนะครับมีโปรดักต์เรียบร้อยนะครับลูกค้ารายนี้ขอโทษทีนี่ตัวอย่างโพสต์ไม่มีอะไรนะครับรายนี้ดีไซน์เสร็จแล้วยังไม่เริ่ม develop ไปนั่งคุยอยู่เป็น2เดือนแล้วเพื่อจะคือความยากของบล็อกเชนคืออย่างนี้ครับมันเหมือนยุคที่เราทำดัตต้าเบสเราจะเขียนโปรแกรมบนดัตต้าเบสสำหรับระบบงานบัญชีก็ต้องไปดูบัญชีเขาก่อนแล้วก็เขียนโปรแกรมบนบัญชีพี่จะทำเช่าซื้อพี่ต้องไปดูเช่าซื้อต้องคัสตอมไมซ์เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นบล็อกเชนเนี่ยมันคือดัตต้าเบสเปล่าๆตัวนึงนะครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องเพย์เมนต์มันไม่ใช่เรื่องกระพริบราคาโอเคมันคือเรื่องเอาโซล่าเซลล์มาเทรดกันแล้วเป็นเจ้าภาพโดยโลโก้ผมวงไว้เดาได้แหละผมขออนุญาตแล้วด้วยในที่ประชุมว่าผมขออนุญาตเอาไปพูดนะไอ้นี่สนุกมากนะครับเป็นหนึ่งในงานที่เราตื่นเต้นในการดีไซน์นะครับผมมีเวลาเท่าไหร่มาดูครับพี่ยังได้อยู่ครับได้อยู่นะครับดูเลยฮะเราจะเห็นคนที่มีโซล่าลูฟหรือโซล่าฟาร์มที่เหลือใช้แล้วก็มีมิเตอร์2ตัวอินกับเอาเข้าและออกบนสายส่งด้วยนะครับตอนนี้ของเราอยู่ในยุคที่ว่าถ้าดูใน Facebook จะมีคนประกาศบริษัทใดค่าไฟ 500,000 เราติดตั้งให้ฟรีเอาค่าไฟมาจ่ายเราเต็มหมดเลยแต่ว่าเขาก็จะไปติดตั้งที่โรงงานแล้วก็ทำเป็นโซล่าฟาร์มแล้วก็จ่ายไฟให้เอาค่าไฟมาจ่ายเขามันคือการเลนดิ้งโซล่าธรรมดานี่เองนะครับประมาณนั้นแต่ว่ามันส่งออกมาไม่ได้เพราะมันมีปัญหาเรื่องสายส่งวันนี้เจ้าภาพสายส่งสนใจนะครับเราจะทำไพลอตโปรเจกต์กันน่าจะเดือนหน้านะครับเรารอเอกสารบางอย่างคนเกี่ยวข้องเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทประเภทแรกไม่มีไลเซนส์เลยกฎหมายไม่ได้ทำประเภทที่2กับ3เนี่ยกฎหมายให้ทำคือมีกฎหมายที่คือใบอนุญาตในการขายไฟเข้าสู่สายส่งแล้วเข้าสู่กริดแล้ว2ประเภทประเภทแรกขายแพงประเภทที่2ขายไม่แพงมากแต่ว่าก็ขายได้ภาพเป็นอย่างนี้นะครับภาพเป็นอย่างนี้เมื่อผลิตแล้วเนี่ยมันจะมีคนใช้ที่เป็นคอน sumer ทุกคนจะมี wallet บน blockchain เมื่อผมเป็นโปรซูเมอร์ type A B หรือ C เนี่ยผมผลิตขึ้นไปเนี่ยเมื่อมีคนเรียกใช้มิเตอร์ผมจะเดินนะครับผมก็ได้ตังค์ฝั่งนั้นก็จะก็ต้องจ่ายตังค์การทำมันต้องเป็นบล็อกเชนเพราะทุกวันนี้ก็ทำได้อยู่แล้วผมบอกพี่คนที่นายงงมืดไม่อยากเอ่ยชื่อแกเป็นเจ้าของโปรเจกต์ชื่อดร.จิรังพี่บอก
พี่ถอดบล็อกเชนทิ้งเนี่ยพี่ต้องใส่เงินไปอีก1,000 ล้านนะค่า security ระบบพี่คือแบงค์นะครับพี่คือธนาคารนะครับไอ้นี่ก็ฝากไอ้นี่ก็ถอนฝากถอนฝากถอนถึงสิ้นเดือนมาไอ้นี่โดนแฮกไอ้นี่ไม่ได้ตังค์พี่ชิบหายนะครับถ้าพี่ถอดบล็อกเชนทิ้งไปนะอ้าวผมกดผิดแล้วครับโทษทีจะไม่จบกลับไงครับนี่ว่าถ้าถอดบล็อกเชนทิ้งใส่เงินไปอีก1,000 ล้านครับมันคือคอแบงกิ้งครับพี่พอใส่บล็อกเชนเข้าไปพี่ดึง1,000 ล้านที่ไปทำอื่นได้เพราะบล็อกเชนมันจะ trust ได้ว่าไอ้เนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่15 นาทีขึ้นมาเท่าไหร่15 นาทีไอ้นี่ใช้ไปเท่าไหร่ไม่มีใครแฮกมันได้พร้อมกันดังนั้นพี่นั่งรู้เลยว่าสิ้นเดือนเนี่ยพี่จะได้ตังค์เท่าไหร่ส่วนคนจ่ายรู้เลยว่าสิ้นเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่ส่วนไม่จ่ายพี่ตัดปกติเลยครับมีคนไปตัดหม้อปกติทุกอย่างไม่มีมิเตอร์ปกติเลยครับแต่ไอเนี้ยมันจะแก้ปัญหาทั้งหมดในเรื่อง security ที่จะไม่โดนแฮกทุกคนจะ trust ในระบบพี่เพราะฉะนั้นเอาส่งขึ้นไปได้ขายได้ตังค์แน่ๆเพราะมันคือบล็อกเชนเราดีไซน์เรื่องนี้อยู่ประมาณสักประชุมอยู่2 เดือนนะครับแล้วก็เราทำเทสเสร็จละตัวฝั่งเรานะครับว่าขึ้นมาจะเก็บยังไงลงจะเก็บยังไงไอเนี้ยเกิดแน่เมืองไทยเกิดไปแล้วด้วยฝรั่งชื่อ Power Ranger ไม่แปลกอะไรนะครับผมก็กำลังจะบอกว่าเมื่อคืนผมหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าผมตื่นเต้นกับเรื่องบล็อกเชนเพราะว่าผมรู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมกับฝรั่งอยู่ใกล้กันมากคือเราไปดู Power Ranger ไม่เท่าไหร่สู้ได้เพราะบล็อกเชนมันเกิดมาพร้อมกับคริปโตเคอเรนซีมันถึงต้องโอเพนซอร์สตั้งแต่ต้นถ้าไม่มีโอเพนซอร์สคนจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยเงินมันจริงเท่ากันหมดนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะขยายทีมเพื่อแจกงานแล้วมึงนั่งดูไอ้เนี่ย3คนมึงนั่งดูแล้วมาสรุปทุกอาทิตย์ก็จะบอกว่าบล็อกเชนแต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ของมันที่ไม่เหมือนกันเรามีลูกค้ารายนึงที่ดีไซน์เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับแต่ขึ้นสารยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้ PO ก็คือทำประกันชีวิตในเวียดนามไอ้นี่สนุกมากผมไม่บอกชื่อบริษัทแต่ว่าบอกชื่อประเทศได้บริษัทประกันชีวิตในเวียดนามแห่งหนึ่งใช้บริษัทแม่ที่ฮ่องกงและแบงค์ฮ่องกงเป็นคนจ่ายเงินความตลกคือเขาไม่เชื่อในบริษัทตัวเองว่าไอ้เบี้ยประกันมันจ่ายครบหรือยังวะที่มันจะเคลมเนี่ยเขาไม่เชื่อผมก็แปลกใจมันไม่เชื่อครับปรากฏว่าเขาต้องการบล็อกเชนมาเพื่อเวลาที่พนักงานขายประกันสับมิตเอกสารแบบฟอร์มลูกทั้งหมดเนี่ยต้องขึ้นบล็อกเชนเก็บเงินต้องขึ้นบล็อกเชนให้รู้ว่าโอเคคนนี้เบี้ยเดือนละ800 บาทนะครับแล้วจะอนุมัติโดยบริษัทแม่ที่ฮ่องกงอ๋อไอ้นี่มาจริงเงินเข้าจริงก็อนุมัติบนบล็อกเชนมี2ละเมื่อไอ้รายที่มันจะเคลมเงินเช่นรถอุบัติเหตุต้องเคลมเงินแบงค์ฮ่องกงมันจะมาดูก่อนว่าไอ้นี่มันจ่ายประกันจริงป่าววะมันเป็นลูกค้าหรือเปล่าก็ดูจากบล็อกเชนเราทำโมเดลที่เสนอเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาจะขอทำ POC เดือนธันวาอันนี้เป็นเคสที่2ดังนั้นทุกเคสจะต้องคุยเพราะว่าบล็อกเชนไม่ทำเด็ดลูกคือไม่ใช่ยินสอบประกันผูกช่างงานได้เลยไม่ใช่มันต้องออกแบบมาเพื่อธุรกิจนั้นว่ากันว่ายุคตอนนี้มันคือยุค public blockchain ก็คือเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่อง payment เขาว่ากันว่าไอ้ธุรกิจที่มันจะใหญ่สุดเนี่ยมันคือการเอา blockchain เข้าสู่ enterprise นะครับมันจะทุกคนจะต้องใช้ blockchain เพื่อแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ครับ blockchain ขยายความดูเลยแล้วท่านหน้าขมายคำถามนะครับ blockchain ที่คุณโดมพูดถึงก็คือเป็น public blockchain หมายความว่าโนดนี่เปิดกว้างคนทั่วโลกใครก็ตามอยากเข้ามาร่วมสังกัดกันด้วยเต็มที่กับอีกอย่างนึงคือ Enterprise Blockchain นะครับหรือมันจะเป็นคัสตอมใหม่เพื่องานของเราโดยเฉพาะเพื่อองค์กรเป็นเรียกว่า Enterprise Blockchain นะครับหรือ Private Blockchain ก็ได้คือจำกัดวงนะครับโนดที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะครับไม่ได้เปิดกว้างทั่วไปเหมือนกับ Public นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการใช้งานต่างกันนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์เดียวกันโอเคทีนี้เรื่องสุดท้ายนะครับมีคำถามเสมออ้าวก็ในเมื่อเรามีแบงค์แล้วจ่ายเงินได้มีทูมันนี่จ่ายเงินได้มี M-Pay มีทุกอย่างที่เป็นเพย์เมนต์กับบอลเลตอยู่แล้วเราจะมาใช้บล็อกเชนเพย์เมนต์ทำไมผมนึกภาพอย่างนี้นะครับผมเขียนเกมมาตัวหนึ่งผมเป็น developer เด็กๆเขียนเกมมาตัวอยากจะรับชำระเงินเฮ้ยใครเล่นเกมต้องจ่ายตังค์ซื้อจ่ายตังค์เล่นเกมเติมของในเกมเด็กมันก็ต้องมีต้องไปคุยกับใครสักคนที่รับชำระเงินให้มันได้เคแบงก์อาจจะไม่เอามันเพราะมันเด็กไปก็อาจจะไปเพย์พาวก็ไปเขียนกล่องกับเพย์พาวต่างประเทศก็สมัครเสร็จก็รับเงินเข้ามาได้ได้ยูเอสดอลลาร์ก็คนเข้าเมืองไทยได้มีลูกค้าบางคนบอกไม่มีเพย์พาว
ีแต่ทูมันนี่ชอบมากเขาซื้อของเซเว่นได้ผมจ่ายเงินลูกทุกวันนี้ผ่านทางทูมันนี่นะครับไปเซเว่นง่ายดีก็ต้องไปคุยทูมันนี่ผมอยากจะรับชำระทูมันนี่ครับว่าค่าธรรมเนียมหัวแตกเลยครับทั้งสองรายนะครับมหาศาลหัวแตกเลยวันนึงบอกทูมันนี่ไม่ชอบทับรับบิดเอ็มเปก็เดินหน้าไปหาแล้วบิดเอ็มเปเขาบอกไม่ว่างกำลังทำบีทีเอสอยู่ธรรมดากูก็ล้มพลังก็อย่าพูดยุ่งกูไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นอีโคสเต็มเดิมในการเพย์เมนต์ตัดภาพเป็นบล็อกเชนเด็กบอกไม่สนใจพวกนี้ละรับด้วยอีเธอเรียมเลยดีกว่าสมมตินะครับรับอีเธอเรียมมันไม่ต้องบอกใครนะครับพี่วันเขียนโปรแกรมชื่อ API เลยครับไปสร้างกระเป๋าฟรีเอากระเป๋ามาใส่ในแอปตัวเองปุ๊บที่มี API ที่เหลือใครมีอีเธอเรียมโอนมามารับได้หมดทั้งโลกด้วยทั้งโลกเลยนะครับไม่ต้องคุยกับใครอีกเลยได้อีเธอเรียมมาก็เอาไปขายเป็นเฟียตในเอ็กซ์เชนจ์ได้เงินเลยเสียอย่างเดียวตอนนี้ตอนรับมากับตอนขายอาจจะไม่เท่ากันถ้าวันหนึ่งมันมีสเตเบิลคอยที่การันตีว่ารับมา1ได้1แน่ๆเนี่ยเพย์เมนต์ชุดเดิมนี่เป็นเรื่องนะครับฝรั่งทำแข่งกัน2รายฝรั่งกับจีนดีกว่านะครับสเตเบิลคอยในโลกตอนนี้เราเชื่อว่ามี2รายเองที่เป็นสเตเบิลคอยสเตเบิลคอยคืออะไรครับเอาเงินดอลลาร์ไปเราเอาโทเค็นมาขอแลกคืนต้องเหลือนะครับไม่ใช่ว่าไปแลกคืนเสร็จไม่มีให้แล้วเนี่ยไม่เรียกสเตเบิลคอยฝรั่งทำมาชื่อ USDT จีนบอกไม่ไว้ใจมันมันจะมีดอลลาร์ให้เราหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยไปออก PUSD ก็สู้กันนะครับ2รายผมก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเมืองไทยมีสเตเบิลคอยจริงผมไปคุยแบงค์ชาตินะพี่ไม่ชอบก็สนใจอยากให้มีสเตเบิลคอยแต่ว่าโมเดลมันยังลำบากต้องแบ็คอัพด้วยเงินบาทเท่ากับที่มีกฎหมายยังไม่รู้จะต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็เป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นผมให้เห็นเลยว่าในอนาคตเมื่อมีสเตเบิลคอยที่ได้รับความเชื่อถืออาจจะไม่ต้องแลกเงินมาเที่ยวเมืองไทยอีกแล้วก่อนมาจากญี่ปุ่นก็ถือบิตคอยก็ได้ถือบิตคอยมาถึงสนามบินก็แลกบิตคอยเป็นบาทถ้าบาทอาจจะมีคนรับบิตคอยเดี๋ยวเราไม่ต้องซื้อออกบาทด้วยซ้ำก็ว่ากันไปมันแต่ไม่มีเรื่องของเอ็กซ์เชนจ์นะครับแล้วก็ถ้าซื้อบาทเสร็จอาจจะขายกลับก็ถือบิตคอยกลับไปผมว่าเรื่องนี้ไม่นานทุกคนรู้เลยปัญหาของบิตคอยกับอีเธอเรียมคือ1มันไม่สเตเบิล2มันช้าอันใหม่มาแน่ๆเคยมีการ์ตูนล้อเลียนครับพี่โดมครับว่าไปร้านอาหารจ่ายเงินด้วยบิตคอยผมนึกออกนะนึกภาพออกนะจ่ายเงินด้วยบิตคอยพนักงานเอาบัตรหลังจากเซ็นเสร็จสมมตินะยืนยันเสร็จแล้วก็เงินทอน 30,000 กว่าบาทนะครับเพราะว่าระหว่างที่ไปเซ็นเนี่ยค่าเงินมันขึ้นมันไม่สเตเบิลจริงๆนะครับเพราะนั้นความไม่สเตเบิลแบบนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายซึ่งกำลังจะมีโซลูชันผมคิดว่าต้องทิ้งมันทั้ง2ตัวต้องทิ้งบิตคอยกับอีเธอเรียมให้มันเป็นอย่างนี้แหละใครอยากเทรดไปใครอยากปั่นราคาก็ตามสบายสายเทรดไปรับความเจ็บปวดนั่นเองนะครับไอ้สายบล็อกเชนก็ต้องหาเซเบิลคอยกันได้บอกที่มีความเร็วสูงๆมาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับซึ่งโชคดีมากผมบ้านเราโชคดีมากกฎหมายเราดีจริงๆนะครับครบจริงๆไม่ได้เชียร์กตพิเศษในฐานะไอซีโอพอร์ตอลนะครับ แต่ว่าดีจริงดีหมดยังเป็น 15% นี่แล้วนะเออครับเราไม่ได้พูดถึงสัมภาระเราพูดถึงเฉพาะฝั่งกลต.นะครับโอเคครับท่านใดมีคำถามเรื่องบล็อกเชนไหมครับผมอันนี้ผมกำลังดีไซน์เสร็จละตอนนี้เรามี payment ในมือนะครับที่เป็น social payment มีเรื่องพลังงานแล้วก็กำลังดีไซน์เรื่องของ leasing นะครับเอาประกันเสร็จละหรือ leasing นะครับกำลังไปนักศึกษา leasing เพื่อจะให้รู้ว่าบล็อกเชนจะไปช่วยอะไรใน leasing ก็จะสักประมาณธันวาน่าจะเรียบร้อยทุกวงการนะครับการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับมีสถาบันการศึกษาบางแห่งนะครับที่กำลังจะเตรียมขึ้นไปแล้ว implement นะครับก็ต้องตามอย่าง MIT มั้งเพราะ MIT ก็ประกาศเรื่องของการตรวจสอบวุฒินะครับว่าจบจาก MIT จริงหรือเปล่ามหาลัยนี้เป็นมหาลัยที่ถูกอ้างมากนะครับถูกอ้างมากว่าคนจบจากที่นี่แต่ในความจริงไม่ใช่ก็เลยเอาบล็อกเชนมาใช้ซะเลยนะครับก็เช่นเดียวกันเมืองไทยก็จะมีหลายๆแห่งกำลังเตรียมทำจริงทำไม่ยากนะครับมันที่ MIT ออกโอเพ่นซอร์สมาผมไปแกะดูแล้วโอ้เขาทำสนุกมากเลยง่ายมากเลยสั้นๆเขาทำเบสออนอีเธเรียมไอเดียง่ายๆเลยครับเริ่มจากทะเบียนของมหาลัยแห่งนั้นมีกระเป๋าสร้างแอคเคาท์เสร็จแล้วไปทำ KYC ให้รู้ว่าหมายเลขกระเป๋าเนี่ยคือทะเบียนแห่งมหาลัยขอนแก่นทั้งหมดนะครับเขาก็มีหน้าที่ในการเอาข้อมูลขึ้นไปเช่นผมจบเกรดผม 1.9946 ก็เอาขึ้นไปอันนี้เกรดจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นเป็นประวัติศาสตร์มหาลัยขอนแก่นผมจบด้วยเกรดนี้จริงๆว่าผม 2.02 นี่แย่แล้วนะพี่โดมนี่ทำสถิติจริงๆปัด2รอบครับพี่ คือผมนี่เป็นคนที่ตลกมากคือตอนเรียนเนี่ยไม่ค่อยเรียนไปทำกิจกรรมเยอะแล้วก็ไปขอจบเพราะเราเรียนจบพอดี4ปีครึ่งแล้วก็เลยไปจบขอจบอ้าวไอ้โดมมึงเก่งไม่ถึงผมจำชื่อแกได้ชื่ออาจารย์เสถียรไอ้โดมมึงเก่งไม่ถึงจ
่อนแล้วก็ช็อกเฮ้ยทำไมเราเกรดไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงก็ไปลงรีเกรดอีกเทอมนึงตอนลงเสร็จเนี่ยผมคิดว่าผมรอดแน่นอนเพราะผมเล่นคอมพิวเตอร์มานานก็ลงหมดเลยภาษา C ภาษาเบสิกภาษาลงหมดเลยลืมสอบไฟนอลวิชานึงเพราะว่าเพื่อนเป็นรองนายกสโมสรไปยืนเชียร์นายกสโมสรอยู่จนกระทั่งเขาถามว่าพี่โดมไม่เป็นรีสอร์ทไฟนอลเหรอตายห่าเลยพี่ก็เลยไปถามอาจารย์บอกว่าคุณเรียนปาสคาลคุณเขียนโปรแกรมเป็นหรือเปล่าแหมนี่เข้าทางเลยแล้วก็พอได้ครับอาจารย์เขาเลยให้งานมาชิ้นนึงผมได้ B+ จากงานชิ้นนั้นเป็นนวัตกรรมพอสมควรนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงนะครับเพราะว่าต้องได้ A หลายตัวไปขอจบเขียนว่าเฮ้ยมึงจบเปล่าวะ 1.9946 เฮ้ยมีระเบียบเรื่องนี้อยู่เราปัด2รอบปัด46เป็น5ก็เป็น 1.95 ปัด95เป็น2จบเลยแต่ความน่ากลัวคือท่านทิพย์ไม่ได้แก้นะครับท่านทิพย์เกรดเท่าเดิมแต่อนุมัติจบยังอยู่ที่มหาลัยตอนนี้น้องผมรุ่นน้องหลายคนเป็นรอที่อาบดีคนนึงเป็นมันบอกว่าผมเห็นไปตามคลิปพี่แล้วมันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวมันส่งให้มาให้ผมเข้าใจแล้วว่าพี่โดมจบปุ๊บทำงานเปิดบริษัทเองเลยเพราะอะไรไม่มีใครรับทำงานโอเคต่อนิดหนึ่งพี่ทีนี้พอทะเบียนสายขึ้นไปเสร็จเขาก็จะมีคีย์ของเขาว่าเกรดผมเท่านี้มันจะถูกเอามาประกอบร่างเป็นใบเซอร์พี่มันเก็บเป็นเกรดสันธรรมดาแต่คนที่เป็นคนสายข้อมูลเราจะรู้เขาเป็นคนเป็นใครเท่านั้นเองคือมันรู้ว่าคนนี้เป็นคนคีย์ดังนั้นพอมันอยู่บนบล็อกเชนเสร็จเวลาที่ HR จะรับทำงานก็ขอแค่แอดเดสของเขาหนึ่งอันแล้วก็นั่งไล่ดูจบโดยใครอนุมัติแค่นี้เองครับเอ็มไอทีดีไซน์ก็ซิมเพิลมากนะครับมีแอปโมบายแอปด้วยมีอะไรด้วยตรงนี้จะเหมือนที่ดร.สันติพูดตอนแรกถ้าเราจำกันได้นะครับมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีล้ำโลกแปลกประหลาดมันอยู่บนคอมมอนเซนส์ของเราใช่ใช่ครับพี่ผมนิยามมัน2ข้อสำหรับฝั่งผมที่เป็น developer นะครับบล็อกเชนผมนิยามมัน2ข้อมันเป็นดาต้าเบสที่ข้อ1มันซีเคียวไม่มีใครแก้ได้แก้เสร็จต้องรีบแก้ให้หมดไม่งั้นมันจะคือเขาเรียกกลับไปหาที่เดิม1มันซีเคียว2มันสเกลง่ายผมไม่เคยเจอดาต้าเบสชุดไหนที่สเกลง่ายขนาดนี้เปิดเครื่องลงโปรแกรมมันซิงค์เลยนะครับถ้าเป็นฟูลโหลดก็ซิงค์ฟูลโหลดพี่ซิงค์มาทั้งหมดมันจะเล่นไปเกตมา 100% ดังนั้นมันเก่งแค่2เรื่องมันซีเคียวและมันสเกลง่ายเสียบสายปุ๊บมันซิงค์เลยซิงค์ครับมีเงินซื้อโหนดให้มันเนี่ยมันซิงค์หมดทั้งโลกไม่สนใจนะครับมีคำถามผมดูหลายท่านแล้วท่าทางจะเริ่มหิว